หลังจากที่มิวเดียดได้พบกับพ่อมดคนหนึ่งที่ถูกสาปให้กลายเป็นกบอยู่ในบ่อน้ำต่อมาเธอก็ได้ไปหากบตัวนั้นอีกครั้งและพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าเธอคือมิวเดียดฮับเบิลที่เคยกลายเป็นกบเมื่อวันก่อนเองซึ่งมิวเดียดก็บอกว่าเธอยังไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้และจะหาทางทำให้เขากลับคืนร่างเป็นคนให้ได้ในระหว่างนั้นพวกมอสที่พากันมาแอบดูอยู่ข้างหลังพวกเธอก็เห็นว่าช่วงนี้มิวเดียดเริ่มทำตัวเปลี่ยนไปเราดูเหมือนว่าเธอจะคลุกคลีอยู่กับกบมากขึ้นตั้งแต่ที่ถูกเสกให้กลายเป็นกบเมื่อตอนนั้นส่วนที่ทางฝั่งของห้องพักครูในตอนนี้พ่อครูแคคเกิลกำลังพากันเอาจดหมายมาเปิดอ่านเนื่องจากมันถูกส่งมาเป็นจำนวนมากจนเต็มโต๊ะไปหมดซึ่งในระหว่างนั้นครูฮาร์ดบูมก็พยายามปรึกษากับครูแคคเกิลว่าจะทำยังไงกับมิวเดียดและอีเทลดีเพราะสองคนนี้มักจะทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งจนเธอไม่รู้ว่าจะหาบทลงโทษไหนมาลงโทษพวกเขาแล้วแต่ครูแคคเกิลก็บอกว่าเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังเพราะตอนนี้เธอกำลังทยอยอ่านจดหมายที่วางอยู่เต็มโต๊ะและทันใดนั้นครูแคคเกิลก็เจอกับจดหมายของหัวหน้าพ่อมดที่ถูกส่งมาบอกว่าเขายอมตกลงที่จะมาบรรยายเวทมนต์ให้กับโรงเรียนแห่งนี้ตามคำเชิญของครูแคคเกิลที่เคยส่งไปขอเอาไว้ซึ่งเขาก็ตัดสินใจว่าจะเดินทางมาในคืนพรุ่งนี้พอได้รู้แบบนั้นครูแคคเกิลก็คิดไอเดียขึ้นมาได้ว่าเธอจะลงโทษอีเทลกับมิลเดรดโดยการไม่ให้สองคนนั้นไปร่วมงานบรรยายของหัวหน้าพ่อมดในคืนพรุ่งนี้ต่อจากนั้นเมื่ออีเทลกับมิลเดรดได้รู้เรื่องนี้แล้วอีเทลก็ไม่พอใจที่เธอจะต้องอดไปดูการบรรยายของหัวหน้าพ่อมดซึ่งมิวเดดบอกว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะความผิดของอีเทลเองทั้งเรื่องที่เสกให้เธอกลายเป็นกบแล้วเรื่องที่เคยแอบไร้คาถาใส่ไม้กวาดในงานฮาโลวีนเมื่อปีก่อนอีกทำให้อีเทลโมโหเป็นอย่างมากแล้วรีบกลับเข้าห้องของตัวเองไปทันทีในระหว่างนั้นอินิดกับมอสก็พากันเข้ามาหาแล้วถามว่าเมื่อกี้อีเทลบ่นเรื่องอะไรใส่เธอมิวเดดจึงบอกว่าเธอกับอีเทลถูกลงโทษโดยการไม่ให้ไปร่วมงานบรรยายของหัวหน้าพ่อมดแต่มิวเดดก็บอกทั้งสองคนว่าเธอจะต้องหาทางไปเจอกับหัวหน้าพ่อมดให้ได้เพราะมีเพียงแค่พ่อมดเท่านั้นที่จะทำให้คุณเอาเจนอนที่กลายเป็นกบได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งซึ่งเธออยากจะปลอมตัวเป็นพวกมอสแล้วเข้าไปในงานบรรยายนั้นแทนแต่ว่ามอสกับอินิดก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เพราะถ้าหากครูฮาร์ดบูมรู้เขาจะต้องโมโหมากแน่และทั้งสองคนก็ไม่คิดว่ากบที่อยู่ในบ่อมันจะเป็นพ่อมดจริงๆเพราะคิดว่ามิวเดียดอาจจะมีอาการสับสนหลังจากที่ถูกเสกให้กลายเป็นกบมามิวเดียดก็เลยขอร้องว่าอย่างน้อยก็ช่วยเอากบเข้าไปหาหัวหน้าพ่อมดแทนเธอให้ทีแต่ว่ามอสกับอินิดก็ยังยืนยันว่าจะไม่ทำแบบนั้นเพราะเชื่อว่ากบที่อยู่ในบ่อมันไม่มีทางเป็นพ่อมดอย่างแน่นอนทำให้มิวเดดจึงรู้สึกเสียใจที่ทั้งสองไม่ยอมเข้าใจเธอสักทีแล้วหนีกลับเข้าห้องของตัวเองไปด้วยความผิดหวังจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนถึงเช้าวันต่อมาจาดูก็ไปแวะที่ห้องของลูบี้เพื่อจะเรียกให้ลูบี้ตื่นแต่ในระหว่างที่ลูบี้กำลังจะลุกขึ้นมาจากเตียงนั้นจู่ๆเธอก็เจอกับแมลงตัวหนึ่งที่มันมาอยู่ตรงที่นอนของเธอทำให้ลูบี้ตกใจเป็นอย่างมากแล้วกรีดลั่นออกมาพวกเพื่อนๆที่อยู่ข้างนอกจึงรีบพากันเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและพอทุกคนเห็นว่ามันมีแมลงอยู่ในห้องของลูบี้พวกเธอก็พากันกลัวจนไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ในระหว่างนั้นอีเทลกับดูซิลล่าก็ผ่านเข้ามาพอดีดูซิลล่าจึงเข้าไปเอาแมลงตัวนั้นออกไปจากห้องให้เพราะเธอเป็นคนที่ไม่กลัวแมลงซึ่งพอมิวเดียดที่เข้ามาเห็นแบบนั้นเธอก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้ว่าจะหาวิธีเข้าไปในงานบรรยายของหัวหน้าพ่อมดได้ยังไงต่อมาพอถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนกับครูฮาร์ดบลูมครูฮาร์ดบูมก็บอกว่าในคืนนี้หัวหน้าพ่อมดจะเดินทางมาบรรยายเวทมนต์ให้ฟังทางโรงเรียนจึงจะให้นักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นที่สุดได้ออกไปร่วมโชว์แสดงกับหัวหน้าพ่อมดที่บนเวทีซึ่งโดยปกติแล้วคนที่เหมาะสมจะได้ออกไปก็คืออีเทลฮอลโลแต่เนื่องด้วยในตอนนี้อีเทลกำลังถูกครูแคคเกิลลงโทษอยู่ดังนั้นครูฮาร์ดบูมจึงจะให้ทุกคนมาแข่งกันเพื่อหาคนที่มีความสามารถที่สุดมาเป็นตัวแทนของชั้นเรียนโดยเธอจะให้แต่ละคนเปลี่ยนเห็ดที่วางอยู่หน้าห้องให้กลายเป็นดอกไม้และคนที่สามารถทำให้ดอกไม้ออกมาสวยที่สุดจะได้เป็นผู้ชนะจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนหมดคาบแล้วทุกคนก็พากันกลับออกมาจากห้องปรุงยาด้วยความร่าเริงซึ่งมอสก็คือผู้ชนะและได้รับเลือกให้ออกไปโชว์ร่วมกับหัวหน้าพ่อมดในคืนนี้ส่วนทางฝั่งของมิวเดดที่พอเลิกเรียนเสร็จแล้วเธอก็แอบออกไปหากบตัวนั้นที่บ่ออีกครั้งแล้วจับมันกลับไปไว้ที่ห้องเพื่อรอจนกว่าจะถึงเวลาบรรยายของหัวหน้าพ่อมดต่อจากนั้นเมื่อหัวหน้าพ่อมดเอ็กเบิร์ตเฮเลบอลได้เดินทางมาถึงที่โรงเรียนแล้วทุกคนก็เริ่มพากันออกไปรวมตัวเพื่อเตรียมเข้างาน
แต่ในระหว่างที่ดูซิลล่ากำลังจะตามคนอื่นๆไปนั้นมิลเดรดก็ออกมาหาแล้วบอกว่ามันมีบางอย่างอยู่ในห้องของเธอจึงอยากจะให้ดูซิลล่าไปช่วยดูมันให้หน่อยเพราะเมื่อเช้าเธอเห็นว่าดูซิลล่าสามารถจับแมลงที่อยู่ในห้องของลูบี้ออกมาได้โดยที่ไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยซึ่งมิลเดรดก็พยายามตื้อจนทำให้ดูซิลล่าต้องยอมไปดูให้แต่ว่าในขณะที่ดูซิลล่ากำลังก้มลงไปดูที่ใต้เตียงมิลเดรดก็ใช้โอกาสนี้จับดูซิลล่ามัดเอาไว้พร้อมกับเอาผ้ามาปิดปากเพื่อไม่ให้ส่งเสียงออกมาได้จากนั้นเธอก็รีบปลอมตัวแล้วออกไปร่วมงานบรรยายเวทมนต์แทนดูซิลล่าทันทีซึ่งในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของพวกนักเรียนคนอื่นๆที่กำลังต่อแถวรอเข้าไปในห้องโถงพอครูแบทได้นับจำนวนดูก็ปรากฏว่าในตอนนี้มีนักเรียนหายไป1คนเธอจึงบอกครูฮาร์ดบูมว่าในตอนนี้ยังมีเด็กที่มากันไม่ครบแต่ครูฮาร์ดบูมก็บอกว่าให้ครูแบทลองนับให้ดีก่อนเพราะจะต้องลบชื่อของมิลเดรดและอีเทลที่ไม่ได้มาด้วยออกไปรวมถึงมอสที่เข้าไปรออยู่ในห้องโถงก่อนแล้วครูแบทก็เลยต้องลองนับใหม่ดูอีกครั้งและในระหว่างนั้นมิลเดรดก็แอบเข้ามาอยู่รวมกลุ่มกับทุกคนพอดีทำให้พอครูแบทนับมาจนถึงมิลเดรดที่เป็นคนสุดท้ายก็ปรากฏว่าในตอนนี้ทุกคนมารวมตัวกันครบตามจำนวนแล้วส่วนทางฝั่งของอีเทลที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องเธอก็รู้สึกว่ามันแย่มากที่จะต้องอยู่แต่ในนี้และไม่ได้ออกไปร่วมงานเหมือนกับคนอื่นๆเธอก็เลยออกไปหามิลเดรดที่ห้องเพื่อจะขออยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่ทว่าเมื่ออีเทลได้เปิดประตูเข้าไปในห้องของมิลเดรดเธอก็เจอกับดูซิลล่าที่กำลังถูกจับมัดเอาไว้อยู่พออีเทลได้ช่วยแก้มัดออกให้แล้วดูซิลล่าก็เล่าว่ามิลเดรดใช้กลอุบายล่อให้เธอเข้ามาในห้องหนีแล้วหาโอกาสขังเธอเอาไว้เพื่อจะได้แอบปลอมตัวเข้าไปที่งานบรรยายแทนเมื่อได้ยินแบบนั้นอีเทลก็คิดที่จะพาดูซิลล่าเข้าไปที่ห้องโถงเพื่อฟ้องครูแคร์เกอร์ว่ามิลเดรดได้แอบฝ่าฝืนคำสั่งแล้วแฝงตัวเข้าไปร่วมงานบรรยายเวทมนต์แทนดูซิลล่าแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของห้องโถงตอนนี้หัวหน้าพ่อมดกำลังสอนให้มดไร้คาถาเพื่อทำให้สิ่งของที่เสียหายไปแล้วให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมอีกครั้งแต่ว่ามดก็ไม่สามารถทำตามสิ่งที่หัวหน้าพ่อมดสอนได้เพราะเธอจินตนาการไม่ถูกว่าสิ่งของเหล่านี้ตอนที่ยังสมบูรณ์แบบมันมีหน้าตาเป็นยังไงในทันใดนั้นอีเทลกับดูซิลล่าก็พากันโผล่เข้ามาในห้องโถงแล้วฟ้องทุกคนว่ามิลเดรดแอบจับดูซิลล่าขังเอาไว้ในห้องเพื่อที่จะได้สวมรอยเข้ามาร่วมงานบรรยายแทนซึ่งพอครูฮาร์ดบูมได้ยินแบบนั้นก็สั่งให้มิลเดรดแสดงตัวออกมาแล้วอธิบายให้ฟังว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นยังไงกันแน่มิลเดรดจึงรีบนำกล่องที่ใส่กลบเอาไว้ออกไปหาหัวหน้าพ่อมดแล้วบอกว่ามีพ่อมดคนหนึ่งที่ถูกสาปให้กลายเป็นกลบอยู่ในกล่องใบนี้ซึ่งเธอได้สัญญากับเขาเอาไว้ว่าจะหาวิธีทำให้เขากลับคืนร่างเป็นคนอีกครั้งซึ่งเขามีชื่อว่าเอลเจนอนเว็บอะไรสักอย่างและพอหัวหน้าพ่อมดได้ยินแบบนั้นก็ถามมิลเดรดกลับไปว่าหมายถึงเอลเจนอนโลแวนเว็บหรือเปล่าเพราะเขาเคยมีรูมเมทที่ชื่อว่าเอาเจนอนเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ปราสาทแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมของเหล่าพ่อมดซึ่งมีอยู่วันหนึ่งจู่ๆเอาเจนอนก็หายตัวไปอย่างปริศนาและไม่มีใครเคยพบเห็นเขาอีกเลยมิลเดรดจึงบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วและขอร้องให้หัวหน้าพ่อมดช่วยคืนชีพให้เขากลับเป็นคนให้ทีหัวหน้าพ่อมดก็เลยลองทำตามที่มิลเดรดขอแล้วเขาก็รับเอากล่องที่มีกบอยู่ข้างในมาจากมิลเดรดพร้อมกับรายคาถาเพื่อทำให้กบตัวนั้นได้กลับคืนร่างเดิมอีกครั้งซึ่งพอได้กลับคืนร่างมาเป็นคนเขาก็แก่ขึ้นตามกาลเวลาที่ตอนนี้มันได้ล่วงผ่านมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่ายังคงจำหัวหน้าพ่อมดที่มีชื่อว่าเอ็กเบิร์ตเฮเลบอลเพื่อนเก่าของเขาในสมัยหนุ่มได้อยู่จากนั้นหัวหน้าพ่อมดก็บอกกับครูแกเกิลว่าอย่าลงโทษมิลเดรดในคืนนี้เลยเพราะเธอเพิ่งจะทำความดีโดยการช่วยเหลือเพื่อนเก่าของเขาเอาไว้แล้วหัวหน้าพ่อมดก็ถามมิลเดรดว่าอยากจะได้อะไรเป็นรางวัลตอบแทนหรือเปล่ามิลเดรดก็เลยเข้าไปกระซิบบอกหัวหน้าพ่อมดว่าคนเอาเจนอนเคยพูดกับเธอในตอนที่ยังเป็นกบด้วยกันซึ่งเขานั้นอยากจะดื่มชาและคลำเป็ดเป็นอย่างมากเพราะเบื่อที่จะต้องกินแต่แมลงมาเป็นเวลานานแล้วพอได้ยินแบบนั้นหัวหน้าพ่อมดจึงทำการเสกขนมต่างๆมากองอยู่ตรงหน้าของคุณเอลเจนอนพร้อมกับเรียกให้ทุกคนเข้ามากินอาหารด้วยกันในค่ำคืนนี้เพื่อเฉลิมฉลองให้กับเอลเจนอนที่ได้กลับคืนร่างมาเป็นคนอีกครั้ง